เวลา 18:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสุจิตราทุไรเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอาสวามินาถันคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย